รักแล้วรักรักเลยรักเลยไม่เคยเปลี่ยนระเบิดเปิดเผยรักแล้วรักไม่แวะเวียนไปรักคนอื่นตะเลิดเปิดเผยรักแล้วไม่สนเวลารักแล้วไม่สนวันคืนรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนรู้แล้วรู้รู้เลยรู้เลยไม่ต้องรอรู้ว่าไม่มีช้ำชอกเลยทุกวันคืนตะเลิดเปิดเปิดรู้แล้วว่าฉันคอยเธอรู้แล้วอย่าเพ้อเป็นอื่นรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนใครเขาจะบอกว่าโอใครเขาจะร้องว่าโอ้โหฉันก็จะร้องว่าโยกโยกว่าฉันนี้ไม่เปลี่ยนใจอดนอนกันจนตาโลนั่งคุยกันจนยอมพบโซฉันก็จะร้องว่าโอ้โหว่ารักนี้ไม่เปลี่ยนเลยรักนี้ไม่เคยเปลี่ยนเพลงไปแล้วตกลงตายแล้วจริงตายแล้วตอนนี้นะรัฐบาลเนี่ยโทรมาบอกแล้วว่าหาศพไม่เจอเพราะฉันรักยังไงฉันถึงกลับมาพี่เทนวันนี้อ่ะฉันจะเปิดสำนักที่บ้านพ่อมาหาใครมีเรื่องทุกข์ร้อนใจฉันช่วยได้ไปเจรจาธุรกิจกับใครเนี่ยมันก็ล้มเหลวตลอดเลยครับผมเสี่ยหมีเป็นคนมีบุญญาธิการนะเสียอย่างเดียวปากเราเลยปากเราเนี่ยพี่แก้วสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีค่ะลูกสาวมาซื้อของเหรอจ๊ะใช่ค่ะพี่แก้วทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมอะไรเหรอคะอ๋อพี่ไม่ได้ใช้น้ำหอมหรอกจ้ะเดี๋ยวนี้เขามีแชมพูผสมน้ำหอมจ้ะแค่สระก็หอมแล้วและที่สำคัญนะกลิ่นเนี่ยหอมหอมเหมือนน้ำหอมราคาแพงๆเลยนี่ๆๆๆลูกสาวจ๋าหนูเอาไปลองใช้ดูนะคะที่สำคัญนะปริมาณเท่าเดิมแต่ราคาถูกลงดูดิงั้นเดี๋ยวหนูเอาไปลองสระให้แฟนดมให้หอมชื่นใจไปเลยค่ะไปเลยค่ะสามีติดใจได้ค่ะไม่อยู่แล้วใครไม่อยู่อ่ะตกลงพี่เทงตายจริงๆใช่ไหมแล้วตายแล้วตายที่ไหนอ่ะแล้วเป็นอะไรตายอ่ะไม่รู้แต่เดี๋ยวเงียบก่อนอายเขามานี่มานี่มาคุยที่ร้านพูดให้รู้เรื่องเทงไปแล้วตกลงตายแล้วจริงตายแล้วไปตายที่อินเดียครับเป็นอะไรตายอ่ะไม่รู้หายตัวไม่เจอตอนนี้นะรัฐบาลอินเดียโทรมาบอกแล้วว่าหาศพไม่เจอเวรกรรมจริงๆนะพี่เท่งอุตส่าห์เก็บตังค์ไปเยี่ยมพ่อมาหารถดับดีๆแต่ต้องมาตายตอนเป็นใจจะขาดเออหน้าพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นเข้าใจเลยเด็กเป็นไงเศร้าอย่างนี้มาทะลึ่งอีกจะหาศพไม่เจอก็ตายแล้วอุตส่าห์จะไปแสวงบุญแก้วทำบุญด้วยแล้วกันอ่ะน้อยแก้วไม่ใช่อีน้อยพวกเราช่วยกันหน่อยด้วยกันเนาะวาสนาน้อยโอ้โอ้ยน้อยไปเอางี้นะพี่โหน่งแก้วก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่มีพี่เท่งแล้วซอยนี้จะอยู่ยังไงคงเงียบเหงาหน้าดูเนาะโหน่งก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงโอ้ขอให้ได้บุญกันเยอะเต็มป๋องเลยเงินทำบุญนะไม่ใช่เข้ากระเป๋านะบาปกรรมนะเพราะฉันรักยังไงฉันถึงกลับมาเฮ้ยพี่เท่งของน้องจะไม่ตายเหรอHa ha 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 ha
สปอยหนูมายืนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะลูกก็ประมาณ5นาทีแล้วอะ5นาทีแล้วทำไมไม่เรียกอะลูกโอ้โหใครบอกว่าหนูไม่เรียกเราหนูเรียกพ่อตั้งนานแล้วพ่อก็มัวแต่เหม่ออยู่นั่นน่ะเดี๋ยวก็พูดคนเดียวแล้วเดี๋ยวก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็เศร้าอะไรของพ่อเนี่ยพ่อเป็นอะไรคือพ่อคิดถึงไอ้แท่งมันน่ะเมื่อตอนมันอยู่มันก็มีแต่เรื่องทำให้ปวดหัวแต่พอมันไม่อยู่มันก็รู้สึกเหงาๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้นี่มัน3เดือนแล้วนะพ่ออยากรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่พ่อไม่ต้องเพ้อไม่ต้องเศร้าแล้วก็ไม่ต้องอย่างนี้เราเข้าใจไหมคือตอนนี้เนี่ยเขาเจอพี่เท่งกันแล้วค่ะเจอแล้วฮะเจอแล้วใช่อ่ะสิเจอแล้วมันเป็นไงบ้างลูกคือพี่เท่งเขาสบายดีค่ะเขาไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าพี่เท่งเขาดูแปลกๆไปอ่ะพ่อแปลกยังไงไอ้เท่งมี3ตูดไม่ใช่หนูก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเขาแปลกไปยังไงอ่ะแต่ว่าพ่อต้องไปดูเองอ่ะไปลูกไปดูเออเดี๋ยวโอเคโอเคเอาไปยังไงไปดูมันลูกไปยังไงมาไงอ่ะพี่เท่งก็ข่าวบอกพี่เท่งตายแล้วว่าทำไมไม่ตายอ่ะทำใจแล้วนะนี่เออดูแล้วก็ไม่น่าจะยืนเนาะทำไมเอ้ยยืนเกิดอุบัติเหตุเดินอยู่ข้างทางรถชนกระเด็นตกลงในแม่น้ำอุ้ยโอ้รอดมาได้ไงวะเนี่ยรู้สึกตัวไปทีนึงต้องว่ายน้ำเข้าฝั่งพอเข้าถึงฝั่งปั๊บเป็นไงก็เลยมาเจอท่านฤาษีท่านก็เลยได้ดูแลฤาษีนี่สีอะไรจ๊ะพี่สีเขียวไม่ใช่ต้นไม้สีตาไฟก็เลยอยู่กับเขาเขาก็เลยสอนวิชามาให้นี่คือรูปของท่านฤาษีตาไฟฤาษีตาไฟแล้วก็พี่เท่งเอ้าแล้วผู้หญิงที่ล้อมรอบนั่นใครอะเมียของท่านปู่เขานี่แค่ครึ่งเดียวเองนะเฮ้ยมีเมียได้เหรอไม่ผิดศีลมีได้เอ้าเหรอนี่ถามหน่อยปู่ฤาษีตาไฟรู้ว่าแต่ก่อมีเยอะท่านเป็นคนสุดท้ายของอินเดียที่จบวิชากามสูตรกามสูตราโอ้มีเมียได้เปิดสำนักรักกันเถิดที่อินเดียใครที่ผิดหวังเรื่องความรักก็จะมาปรึกษากับท่านปู่โอ้ถ้าผิดหวังเรื่องความรักทุกคนจะสมหวังแต่ถ้าจะมาแย่งลูกแย่งเมียเขาไม่ได้ใช่ไหมท่านปู่จะทำตัวเหมือนริวยังไงอะเรื่องนี้ปู่ไม่ยุ่งดูเมียเยอะๆแต่เมียเด็กๆทั้งนั้นเลยนะเออนี่แรงศรัทธาด้วยไงดูการชัดๆโอ้โหเชียร์ขำอะไรเนี่ยเออหัวเราะอะไรวะเดินมาถึงก็ขำเลยป้าโจไอ้รูปแบบนี้นะใครเขาก็ทำโฟโต้ช็อตได้ทั้งนั้นน่ะมึงอย่ามาโม้หน่อยเลยไอ้แท่งไอ้นี่อาจจะปลอมมันได้เออแต่สิ่งนี้เอาที่ปลอมไม่ได้สิอาจารย์เขาจะได้เชื่อเนาะเออเชื่อแล้วเขาศรัทธานะคัมภีร์พงศิษย์คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์อย่าไปสนใจเลยคนอย่างมันน่ะก็สร้างเรื่องขึ้นมาเออหวังจะหลอกตังชาวบ้านทั้งนั้นแหละเอ้าเสียพูดอย่างนี้เลยเออเสียหมีเอาอย่างนี้ทุกคนนะแล้วแต่จิตเมตตาวันนี้อ่ะฉันจะเปิดสำนักที่บ้านพ่อมาหาใครมีเรื่องทุกข์ร้อนใจฉันช่วยได้และเพื่อเป็นการลดคำสุภาพมาศสุภาพมาศสุภาพมาศทุกครั้งที่มีพิธีกรรมเกิดขึ้นข้าพเจ้าหรืออาจารย์เนี่ยจะไม่เก็บเงินท่านเลยสักบาทหนึ่งโอ้ยเฮ้ยพิสูจน์ให้รู้เลยอย่างนี้ก็ดีนะอย่างนี้ดีไม่จับเงินจับทองดีมากเลยพ่อสปอยว่านะคะฟรีแบบนี้เนี่ยมันก็น่าลองอยู่นะคิดดูสิเรานี่แทบจะไม่เสียอะไรเลยอ่ะเป็นไปไม่ได้ไม่มีของฟรีในโลกนี้พ่อบอกได้เลยนะว่าคนอย่างไอ้เท่งเนี่ยมันจะต้องสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อจะหลอกตังชาวบ้าน
คนอย่างมันเนี่ยนะถ้าไม่หลอกตังชาวบ้านเนี่ยมันจะไปทำอะไรกินและอีกอย่างหนึ่งนะพ่อดูลักษณะการพูดของมันแล้วเนี่ยมันดูเฉื่อยช้าเพราะมันกลัวจะผิดไงมันถึงต้องตั้งอ้าวเป็นทอล์คโชว์เลยกูไอ้เท่งก็ได้งั้นฉันก็จะลองดูว่าแกมันของจริงหรือเปล่า